คือรู้สึกว่าแบบว่าสินค้าของเราอ่ะมันค่อนข้างแพงกว่าความควรจะเป็นอ่ะจริงๆแล้วสำหรับแกมันไม่เกี่ยวว่า IR IM I อะไรแบบไม่มันไม่เกี่ยวว่าอยู่ค่ายอะไรแต่เพราะแบบมันควรจะได้เขียนอ่ะไม่ว่าจะอยู่ค่ายอะไรอ่ะต่อให้เขาไม่ให้เขียนอ่ะมันก็เป็นเราที่เลือกจะดื้อเองมันก็เป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งของแฟนชายแล้วก็ทุกคนก็ต้องอยากได้กับมันแล้วแน่นอนว่ามันมีผลกับยอดขายอยู่แล้วคนซื้อไปเขาก็ต้องหวังอะไรแบบที่มันพิเศษมากกว่านั้นอยู่แล้วอะไรเงี้ยแกก็บอกว่าแกจะเขียนเดี๋ยวเขียนเองเอาจริงๆบ้าบริษัทเราอะได้ทำไม่ได้ทำอะต้องพูดไปก่อนไว้เดี๋ยวไม่ได้ทำถ้ารู้ว่าจะได้ทำอะไรพูดเลยถ้าเกิดไม่พูดอะไม่ได้ทำจริงเรื่องเขียนข้อความในแฟนไซน์อ่ะแก้วเห็นที่ทุกคนแบบบ่นกันไม่ใช่ทุกคนหรอกแฟนๆของเพื่อนหรอกว่าเขาบ่นกันเราก็แอบไม่พอใจแทนเพื่อน ที่มันเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นแบบแก้วบอกทุกคนไว้ใช่ป่ะว่าแบบแฟนไซน์แก้วจะเขียนชื่อกับข้อความให้เพราะว่าพูดตามตรงเลยก็คือไม่ได้ไปถามผู้ใหญ่ว่าแบบมันเขียนได้หรือเปล่าถูกป่ะแต่ว่าในความเข้าใจเราและความอยากของเราความต้องการของเรามันต้องเขียนเพราะมันแพงรู้สึกว่าแบบว่าสินค้าของเราอ่ะมันค่อนข้างแพงกว่าความควรจะเป็นอ่ะเราก็ต้องทำอะไรที่พิเศษเป็นการตอบแทนให้แฟนๆใช่ป่ะไม่ได้ถามใครเลยแต่เราเลือกที่จะบอกทุกคนว่าเราจะทำเพราะว่าเราคิดว่ามันควรทำแล้วแบบปกติที่เราเคยเห็นในเกาหลีที่เขาทำกันมันก็ทำได้ใช่ไหมเราก็เลยบอกทุกคนไปว่าเราจะทำเสร็จแล้วก็ไม่รู้ว่ามันทำได้ไหมเราว่าแบบวันนั้นที่น้ำหนึ่งกับเนยก็ไปแฟนสายมาแกก็ถามน้ำหนึ่งว่าเธอไม่เขียนอะไรหรอเขาไม่ให้เขียนพี่เขาไม่ให้เขียนแล้วในใจตอนนั้นเอาละไงเขาไม่ให้เขียนแต่ว่าเราก็เลือกที่จะไม่ทำอะไรเพราะว่าเราจะเขียนแกก็เลยแบบไม่ได้ไปถามใครต่อเว้ยเดี๋ยวเขาพูดว่าไม่ให้เขียนแล้วเราจะไม่ได้เขียนเราก็เลยไม่พูดกับใครแต่ในใจคิดว่าไม่สนอ่ะจะเขียนแต่ก็งงว่าเขาไม่เขียนหรออะไรเงี้ยแต่ตอนนั้นก็ไม่รู้เหตุผลไว้ว่าทำไมเขาไม่ให้เพื่อนเราเขียนจริงๆแล้วสำหรับแกมันไม่เกี่ยวว่า IR IM I อะไรแบบไม่มันไม่เกี่ยวว่าอยู่ค่ายอะไรแต่เพราะแบบมันควรจะได้เขียนอะไม่ว่าจะอยู่ค่ายอะไรอะแล้วแกก็ไลน์ไปถามพี่ AR วันก่อนหน้าที่จะไปงานแฟนชายว่าปกติถ้าเลทอะเขาต้องทำยังไงเพราะว่าของแกน่าจะเลทอยู่แล้วเพราะแบบของเพื่อน100กว่าคนมันก็เลทใช่ไหมแล้วของเรา250คนมันก็เลทอยู่แล้วก็ถามพี่เอว่ามันเลทนะแบบของแกมันน่าจะเลทแบบของเรามันงานสุดท้ายของงานหรือเปล่าอะไรเงี้ยเพราะว่าเราจะเขียนอะไรให้แฟนคลับเราด้วยพี่เอพิมมาฮ่าๆๆเขาไม่ให้เขียนก็เลยพิมกลับไปแกจะเขียนเดี๋ยวเคลียร์เองแบบไม่ต้องพี่ไม่ต้องไปแบบพี่ไม่ต้องไปถามใครเดี๋ยวแกถามเองก็คือแบบแกจะเขียนเดี๋ยวเคลียร์เองอะไรเงี้ยเพราะว่าบอกเขาไปว่าแบบคือแบบว่าไม่ได้จะโทษเพื่อนนะเพื่อนไม่ได้ทำอะไรผิดแต่ว่าอันเนี้ยต่อให้เขาไม่ให้เขียนอ่ะมันก็เป็นเราที่เลือกจะดื้อเองถ้าเกิดเขาไม่ให้เขียนเราก็จะเขียนอยู่ดีเพราะว่าเราพูดไปแล้วว่าเราจะเขียนเราคิดว่ามันก็เป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งของแฟนชายแล้วก็ทุกคนก็ต้องอยากได้กับมันแล้วแน่นอนว่ามันมีผลกับยอดขายอยู่แล้วอ่ะแบบคนซื้อไปเขาก็ต้องหวังอะไรแบบที่มันพิเศษมากกว่านั้นอยู่แล้วอะไรเงี้ยแกก็บอกว่าแกจะเขียนก็พิมพ์ไปเลยแกจะเขียนเดี๋ยวเคลียร์เองถ้ามีปัญหาอะไรอย่างงี้ใช่ปะสุดท้ายพี่เขาก็ไปถามมาให้เว้ยว่าแบบน้องแก้วเขียนได้ไหมอะไรอย่างงี้สุดท้ายเขาก็พิมพ์กลับมาว่าอ๋อโอเคถามให้แล้วเขียนได้อะไรก็คือต่อให้เขาไม่ให้เขียนทุกคนก็จะได้ข้อความกลับไปอยู่ดีเพราะว่าฉันจะเขียนถ้าน้ำหนึ่งกับเนยดื้อนะเขียนได้ตัวตึงเหรอไม่ตึงหรอกเอาจริงๆบ้าบริษัทเราอะได้ทำไม่ได้ทำอะต้องพูดไปก่อนไว้เดี๋ยวไม่ได้ทำถ้ารู้ว่าจะได้ทำอะไรพูดเลยว่าจะทำถ้าเกิดไม่พูดอะไม่ได้ทำต้องพูดไปก่อนเหมือนแบบว่าจำเป็นไหมไม่รู้ซื้อไว้ก่อนอะไรเงี้ยคือได้ทำไหมไม่รู้พูดไว้ก่อนถ้าได้พูดอ่ะจะมีสิทธิ์ได้ทำมากกว่าคือต้องพูดไว้ก่อนอย่างแบบสมมติเพลงไม่คิดไม่ไหวยังไม่ได้ไปขอเขานะว่าอยากปล่อยเร็วๆนี้แต่พูดไปก่อน พูดไปก่อนว่าจะปล่อยเดี๋ยวก็ได้ปล่อยถ้าเราพูดไปก่อนเราพูดไปก่อนคือก็แบบไปยับยั้งกับครูแล้วว่าเราควรจะปล่อยนะครูไม่งั้นมันจะไม่มีเพลงร้องในคอนเสิร์ตอะไรเงี้ยแต่ครูก็ยังไม่ได้ไปบอกผู้บริหารใช่ป่ะแต่เวลาเราออกสื่อเราพูดไปก่อนว่าเราจะปล่อยพูดไปก่อน
ว่ากำลังขออยู่อะไรอย่างนี้โซโล่จะได้ทำไหมไม่รู้พูดไปก่อนว่ากำลังจะมีงานนะนี่พูดไปก่อนเพราะว่ายิ่งไม่ยิ่งเงียบแบบมันจะยิ่งโดนเลื่อนทุกคนไม่ว่าอะไรก็ตามเราต้องทำล่วงหน้าไปก่อนประสบการณ์สอนอะไรสอนให้พูดไปก่อนค่ะใช่แล้วแบบแก้วอ่ะแบบพิมพ์ไปยาวมากแบบอยากขอไปงานเฟสติวัลนู่นนี่ใช่ปะสุดท้ายเสาร์อาทิตย์ตั้งแต่เสาร์อาทิตย์นี้จนถึงเสาร์อาทิตย์ที่หมดสัญญาก็คือไม่มีไปไหนเลยนะมีเซียเตอร์ MYO คอนเสิร์ตเขาจะเปิดตัวอะไรเงี้ยก็คือไม่ได้ไปงานไหนแหละหมดแหละหมดสัญญาพอดี คือแก้วอ่ะที่เคยคุยกับครูไว้อ่ะมีหลายอย่างที่จะทำเยอะมากเลยแต่ตอนนี้ในตารางมันยังไม่มีอะไรให้ทำเลย จริงนะก็คือแบบไม่รู้ว่าสุดท้ายแล้วเราจะได้ทำอะไรอย่างที่คิดไว้บ้างเพราะว่าเดี๋ยวเดือนหน้าเราก็ต้องซ้อมคอนเสิร์ตเราแล้วอ่ะเราก็ไม่รู้ว่ามันจะได้ทำอะไรเท่าที่คิดไว้ไหมอะไรเงี้ยก็คิดไว้ว่ามีไปโชว์ต่างจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็ยังไม่เห็นมันมีอะไรเกิดขึ้นก็ไม่น่าจะได้ไปหรอกค่ะรอเพลง Future Boy โอเคเร็วๆนี้ค่ะอันนี้คุยเรื่องวันปล่อยกันแล้วแหละก็คือแก้วอยากปล่อยต้นเดือนแต่ตอนนี้มันมีชนกับงานอย่างอื่นอยู่ก็เลยยังไม่ปล่อยก็น่าจะเลื่อนไปอาทิตย์ที่เดี๋ยวนะดูตารางก่อนเหมือนตอนนี้เท่าที่คุยนะน่าจะเป็นวีคที่แบบวีคที่7-8อะไรประมาณเนี้ยค่ะเพราะว่าวีคที่1อาทิตย์ที่31 1 2 3 4เนี่ยเขามีบางอย่างที่เขาจะปล่อยแล้วเราก็เลยต้องเป็นวีคที่7 8 9 10อะไรแถวๆนี้เท่าที่คิดไว้อะเดี๋ยวจะปล่อยไม่คิดไม่ไหววีคที่7 8อะไรนี่แหละแล้วก็อีกวีคนึงจะปล่อย No One Can Be ส่วนเพลงพี่ติ๊กก็น่าจะไปเปิดในวันคอนเลยอะไรเงี้ยให้ทุกคนฟังก่อนแป๊บนึงแล้วก็เดี๋ยวค่อยลองสดให้ฟังอะไรอย่างงี้เพราะว่าอยากให้ดูภาพกับเสียงพร้อมกันในคอนเสิร์ตเลยพี่สาวสปอยทุกอย่างใช่เพราะว่ามันงานเราไงคือแบบสมมติว่าผู้ใหญ่บอกว่าเมื่อไรทำไมไม่รอเซอร์ไพรส์อ้าวงานเรามันงานเราไงจริงๆแบบแก้วสามารถร้องเพลงให้ทุกคนฟังได้เลยนะตอนนี้เพลง 2-3-4 แต่ว่าเดี๋ยวมันก็ปล่อยแล้วอะไรเงี้ยแต่แบบอ้าวมันงานเราไงเราอยากทำอะไรก็ได้ทั้งนั้นแหละแล้วแบบเขาจะมีสคริปต์ให้ใช่ไหมแบบว่าตามหลัก PR วงเราเขาจะชอบส่งสคริปต์มาให้เราแล้วก็ให้พูดตามนี้นะแก้วไม่อ่านเลยแบบอ้าวมันงานแก้วแก้วจะพูดอะไรก็ได้ปะ คือแบบมันจะมีใครรู้มากกว่าเราอะมันจะมีใครรู้แบบกระบวนการการทำงานไปมากกว่าเราอะคือเขาส่งสคริปต์มาพูดตามนี้นะแก้วไม่อ่านงานแก้วแก้วพูดอะไรก็ได้ติดตามดูไลฟ์ของพวกเรารวมถึง exclusive content กับ VR และยังมีเทเตอร์ด้วยนะคะโหลดเลย I am Fortnite application มีแค่เธอจากวันนี้ต้องเจอได้จะคิดถึงกันในวันที่เราต้องไกลยิ่งได้เห็นเธอในวันนี้ยิ่งชอบรอยยิ้มของเธอ